ก็สวัสดีกันด้วยนะคะทุกๆคนทุกๆท่านวันนี้ก็อยู่กับมีนัสนะคะแต่ไม่ใช่ช่องมีนัสนะคะช่องคิกโซย่าวันนี้นัสมาทำอะไรหรอวันนี้นัสจะมาเป็นคนเปิดคลิปนะคะแล้วก็ดำเนินเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้เพราะว่าเมื่อวานนี้คิงบอกว่าคิงไม่มีคอนเทนต์ที่จะทำคลิปเลยจะทำคลิปอะไรดีพอมันพูดแบบนี้ขึ้นมาปุ๊บมันก็ปิ๊งขึ้นมาบนสมองนัสเลยว่าอ๋อรู้แล้วว่านัทจะทำอะไรดีวันนี้นัทก็จะไปทำคลิปแกล้งคิงนะคะโดยการเป็นช่างตัดผมนัทบาร์เบอร์ก็ถ้าใครดูคลิปนี้จบแล้วแล้วอยากจะติดต่อนัทให้ไปตัดผมให้ก็ตามช่องทางด้านล่างนะคะหรือไม่ก็เข้าไปในช่องมีนัทก็ได้นะคะมีช่องทางการติดต่อให้นะคะให้มาเป็นนัทบาร์เบอร์ก็เดี๋ยวนัทจะขึ้นไปนะคะไปทำการวางแผนการนะคะตัดผมคิงเพราะว่าตอนนี้คิงหลับอยู่วันนี้ใกล้จะตื่นแล้วเราต้องทำให้เร็วให้มากที่สุดนะคะเท่าไหนเท่านั้นตื่นปุ๊บเท่าไหนเท่านั้นแค่นั้นดูจริงจังไหมปะดูจริงจังมากตื่นเต้นอ่ะเพราะว่านัทไม่เคยตัดผมมาก่อนเนี่ยแล้วก็จะเป็นครั้งแรกที่นัทจะตัดแล้วถ้ามันออกมาดีอ่ะคิงก็จะไม่ต้องไปร้านตัดผมอีกเลยเว้ยดูไว้เลยนะร้านตัดผมแถวๆนี้ก็คือจะไม่ได้เงินจากคิงอีกต่อไปเพราะว่านัทบาร์เบอร์อยู่ตรงนี้แล้วน้องพันนี่เหมือนไอ้คิงก็เป็นช่องไอ้คิงไงมึงเข้าใจปะกูก็ต้องแบบอย่างนั้นแหละทุกคนไปค่ะเดี๋ยวไปเจอกันข้างบนนะคะทุกอย่างต้องเงียบ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 ให้ดูอุปกรณ์ก่อนอุปกรณ์ของเราจ้าดาคืออะไรอ่ะแบตเตอรี่หนักมากคือแบบช่างตัดผมเขาไม่หนักมือบ้างเหรอไม่จื้อจื้อคือของผู้หญิงอ่ะมันง่ายมากเลยเว้ยคือแบบตัดให้ขาดเลยชับชับชับแต่คือของผู้ชายอ่ะมันหนักมากเวอร์ทุกคนหนักจริงๆนะเนี่ยและนี้คืออะไรคะอันนี้คือเบอร์เหรอจ๊อบใช่ป่ะก็คือไม่รู้ไงก็คือไม่รู้ก็ต้องถามผู้รู้นะคะผู้รู้คือผู้ชายนะคะผู้ชายเขาก็จะรู้นะคะว่าอะไรเป็นอะไร nope. อันนี้ก็คือเบอร์ที่ไว้ใส่ใช่ป่ะลองเบอร์อันไหนสั้นสุดเบอร์หนึ่งคือสั้นสุดนะคะสั้นกว่านี้เลยก็คือศูนย์นะคะแบบไม่ต้องใส่เลยค่ะสดสดเลยค่ะสดสดเลยนะคะสดสดเลยค่ะสดสดเลยนะคะก็นั่นแหละค่ะแผนการในวันนี้ก็จะเป็นดัชบาร์เบอร์นะคะแล้วก็อุปกรณ์1อันซึ่งอันนี้เหรอคะเบอร์คะไม่เอาค่ะสดสดเลยนะคะไปค่ะเจอกันบนห้องนะคะก็ตอนนี้นะคะมันกำลังนอนอยู่นะคะเราก็จะเข้าไปปฏิบัติการการตัดผมซึ่งยังทำไม่เป็นเลยคือมันไม่ต้องกดไหลใช่ป่ะจ๊อบกดข้างๆก็คือไอ้ป๊อกแป๊กก็คืออันนี้กดเปิดจ้ะก็กดเปิดปุ๊บเราก็ถ่ายเลยใช่ป่ะลองก่อนไหมมึงอ่ะก็เข้าไปนะคะแต่คือมันเสียอย่างอ่ะตรงที่แบบว่าแผนการเราจะสำเร็จไหมเพราะว่ามันต้องเสียบปลั๊กสายยาวอยู่มั้งมันต้องเสียบปลั๊กอีกแต่นาคิดว่าน่าจะทำได้ไปค่ะไปค่ะทุกคนนอนหน้าแบบทุกคนSurprise, motherfucker! นะมาตัดผมเขาทำไมอ่ะนะตัดเพื่อก็เห็นผมตัวเองยาวแล้วอ่ะเอ้าแล้วมาตัดทำไมเนี่ย oh, no. อะไรอ่ะเอาไม่กูตัดมึงคืนเลยนะอะไรฮะ huh? ไม่มาตัดผมเขาทำไมอ่ะฝ่ายมึงเหี้ยอะไรสัตว์ไปมึงตัดเพื่ออะไรวะอารมณ์เสียทำไมพูดเบาๆก็ได้ได้ยินแล้วไปได้ไปไหนก็ไปไปเลยนะแล้วกูนอนได้ไหมเนี่ยผมเนี่ยแล้วใครทำรับผิดชอบเนี่ยผมห่วงกูเนี่ยใครรับผิดชอบไม่รู้ตัดเบอร์อะไรเนี่ยตัดให้กูเบอร์อะไรเนี่ยไม่มีเบอร์โอ้โหไปนิดเดียวเองนิดเดียวเองกูให้มึงไปนะกูไม่อยากด่านะแบ่งไปวงกลมแบบนั้นกูไม่อยากด่านะเดี๋ยวกูไม่ให้ลงด้วยคลิปอันเนี้ยไอ้เหี้ยช่องมึงอะช่องลาวช่องกะทุกคนยังไม่ทันได้ตัดเลยมันตื่นเพราะอะไรวะแง่เพราะมันโดนผมมันก็ตื่นแล้วมันแบบแค่นี้เดียววงกลมเห็นปะไม่เก็บเห็นปะเห็นทันปะเออแค่นี้เดียวเองอะตกใจอะนี่อุตส่าห์ว่าจะแบบรีบตัดเสร็จแล้วก็รีบออกมาไม่ทันได้แค่นิดเดียวแล้วจะนี่ก็โกรธเลยเลยแล้วต้องตัดทรงผมอะไรเนี่ยเงี้ยที่จะตัดซะเบอร์หนึ่งเลยอะมึงตัดเบอร์อะไรไม่มีเบอร์ไม่รู้ตัดไม่เป็นไม่เคยตัดผมผู้ชายมึงตัดเพื่อพี่คอ
อนเทนต์ให้ไงตอนเทนต์เลยมึงตัดผมมาเดี๋ยวยาวก่อนแล้วใครตัดให้กูใครจะตัดให้กู nope ร้านไงก็ไปร้านดิเดี๋ยวถ้าเขาตัดให้ก็เสร็จแล้วเนี่ยพูดถึงมันก็ไม่ยากดีกว่ามึงแก้ได้ไหมขั้นแรกโอ้เว้ยก็ทำไงอย่างเงี้ยให้เขาตัดให้เสร็จเลยก็ภารกิจเกือบสำเร็จนะคะโดนเป็นหนึ่งเย็บแล้วมันจะไปแก้ไงวะร้านจะแก้ได้ปะมึงตัดซอสตรงกลางเลยเบอร์ศูนย์เนี่ยไม่รู้ดิทุกคนก็ถ้าใครอยากจะให้นัดบาร์เบอร์ไปตัดผมแบบนี้ให้ก็ติดต่อมาได้นะคะรับค่ะรับทุกงานเลยค่ะก็เดี๋ยวรอมันสงบสติอารมณ์นะคะแล้วก็จะพามันไปแก้นะคะก็คือร้านจะแก้ให้ยังไงเนาะก็คงจะต้องเป็นเบอร์นี้แล้วก็ทั้งหัวเลยโอ้มึงบวชเลยก็เดี๋ยวเรามาสงบสติอารมณ์ก่อนนะคะก็จะพามันไปร้านตัดผมแป๊บนึงเดี๋ยวไปเคลียร์ก่อนเดี๋ยวมาทุกคนลงมางอคิงเพราะว่าคิงงอนดูดิจ้าโดนไปแค่จึ๊กเดียวเองป่ะเดี๋ยวแก้ให้เนี่ยนัดลงมานะคะว่าจะตัดผมให้บอกคิงกันเรียบร้อยใส่เป็นเบอร์1ให้จ๊อบใส่ให้ฝึกฝีมือไปในตัวนะคะแล้วตัดผมก็จะไม่ได้เงินจากคิงอีกเพราะว่ามีนัดบาร์เบอร์อยู่ตรงนี้จะแก้ผมให้มันที่รักมาตัดเป็นก็ไม่ยากนี่เมื่อกี้ลองแล้วคือ1คือง่ายมากโอ้โหไอ้ตัดมึงแม่งโคตรเป็นบทชีเลยมึงอ่ะเร็วๆพี่ตัดเองได้มั้ยน้องเห็นเหรอขอร้องไม่อย่าไม่เสียบปากกูเสียบรูจมูกมึงตัดไม่ดีนะกูนี่กับมึงเลยเอาดิอะไรก็จะมาตัดผมให้นี่ไงตื่นเต้นจังตัดดีๆตัดดีๆเราเริ่มจากตรงไหนก่อนเหรอกูงงทำไมเนี่ยเอามานี่มึงนี่มันจะยากอะไรก็ถ่ายนี่ถ่ายนี่โง่จริงอ่ะได้ดิมึงคนตัดอ่ะกูเป็นคนโดนนี่โอ้ยหัวแรงจริงนะรถมือทำดีๆไว้ค่าตัวแค่นี้พอไหมที่รักโอ้ยตื่นเต้นอ่ะเขาไม่ยากนี่ผมเสร็จไปโดนกูตัดนี่เขาตัดหน่อยยังไม่ตัดเขาเองไม่ยากชอบเขาไม่ได้ทำผมมากดีกว่าโยหัวเป็นลูกเลยเฮ้ยนั้นทำดีๆได้ไหมรำคาญแล้วอ่ะมันกินหัวเองได้ปะกินไม่ได้หรอกกินได้ติอย่างโนกูแดกไหมมันกินหัวเองไม่ได้หรอนาคาทะลุโพงอะรู้จักปะทะลุก็เป็นลองไส้อะตื่นเต้นว่ะนั้นทำดีมันจะหมดเรียงอะแล้วทำยังไงต่อเห็นแล้วเราบอกตัดเป็นคันหมดแล้วเนี่ยกินคันหมดแล้วคันเหมือนกันเลยเจ็บมันไม่กินหัวหรอเออให้ร้านตัดให้ไหมมาอย่างเงี้ยนะไอเขาต้องตัดไม่ได้แล้วว่ะตรงนี้ตัดยังไงถ่ายขึ้นเหรอเออโอ้ยเจ็บมันกินผมได้ด้วยเหรอเฮ้ยนัดเบานัดเบามึงทำกูแรงเดี๋ยวกูทำแรงมั้งนะคืนนี้กูจะเอาให้แบบเขียวเลยอยากเขียวไหมเอาแบบว่าคนต่อไปเข้าไปโบว์ตรงนิ้วนี่เอานิ้วเท้าแย่แม่งแย่เข้าไปตัดหูมึงได้ปะเอาดิมึงตัดหูเดี๋ยวกูขอเย็บเอาไหมมึงไม่มีใช้ตลอดชีวิตอ่ะกูก็ไม่มีใช้ข้างเดียวแต่มึงไม่มีใช้จะปล่อยแม่งเงี้ยนทั้งวันวายพูดจาให้ถูเอาถูเอาแย่ไม่ได้แย่มึงก็พูดใจดีไม่ได้หรอฮะแล้วพูดอย่างนี้เพื่อกูรำคาญไงเร็วว่าถอดเบอร์ออกไหมเฮ้ยเออเจ็บお前はもう死んでいる。何？วินันมันเจ็บเหรอมันเริ่มเจ็บแล้วเพื่อเหรอดึงหน้าเลยแล้วจะมาทำเพื่ออะไรวะดูดิทำเพื่อก็ตัดให้เต้นบอกเจ็บอ่ะเต้นเจ็บแล้วเขาก็ไม่ทำน้องไงได้ปะมันเรียกประวัติจ๊อบไม่รู้ไม่นะเหมือนแบบมันทำอะไรเหมือนแบบทิ้งเดี๋ยวกูทิ้งเหี้ยอะไรอ่ะไม่ได้บวชกูไม่ได้เป็นทหารนี่เหี้ยเหมือนแบบเพิ่งศึกมาแล้วผมขึ้นก็ตัดผมให้มันแล้วก็ได้อยู่นะทุกคนก็ได้อยู่นะเนาะเมื่อกี้ได้อยู่นะโอเคนะแต่ถ้ามันไม่พอใจมันก็คงขี่รถไปหาช่างจริงๆไงไปแล้วไปตัดอยู่แล้วไปมันตัดหรอไปเว้ยนัก
กรงจะเลือกก็ถ้าเหมือนเดิมนะคะถ้าใครอยากติดต่อนัดบาร์เบอร์นะคะก็ติดต่อมาตลอดนะคะนัดทุกงานค่ะเนี่ยค่ะมีอุปกรณ์แล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะไปละบ๊ายบาย